พี่แดนวันนี้เอาเรื่องอะไรมาเล่ากับวีครับเรื่องนี้ผมเคยมาเล่าในรายการเดอะช็อปเมื่อต้นปีที่แล้วครับเรื่องโต๊ะเคเบอร์เก้าครับเรื่องอะไรนะครับโอเคเบอร์เก้าโต๊ะเคเบอร์เก้าโต๊ะเคโต๊ะหมายถึงว่าโต๊ะทคี่รเัรบานั่งเนี่ยครับแล้วก็ตัวเคเหรอครับใช่ใช่ครับผโตม๊ะเคนายอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับผมโต๊ะเคเบอร์เก้าโอเคมาได้ครับพี่แดนก่อนที่เครราับผเนมี่ยจะไปเริ่มเล่าเรื่องกันพี่แดนเป็นใครมาจากไหนวีเพิ่งรับสายพี่แดนครั้งแรกเลยแนะนำตัวกันหน่อยได้ไหมฮะใช่ใช่ครับคือตอนนี้คือผมเปิดร้านดื่มนั่งดื่มชิวๆแถวหาดวออืนบางแสมนนะครับครับอยู่ไหนนะกพ็ี่อยู่บางแสนเหรอใช่ครับอยู่แถวหาดวอนครับผมโอ้ยผมไปบ่อยมากเดี๋ยวไว้มีโอกาสไปฝากเนื้อฝากตัวที่ร้านนะครับได้ได้ครับผมได้ไดได้้คครัรบับได้ครับโอเคแค่นี้ใช่ไหมโคอรับเคพี่ครหัมบายถึงว่าแนะนำตัวเท่านี้เนาะครับผมได้ครับผมมาเรื่องเล่าที่พี่จะเอามาเล่ากับวีในวันนี้นะฮะที่พี่แดนให้ชื่อเรื่องไว้ว่าโอเคเบอร์เโกต้๊าะเคเบอครร์ับเก้าเหตุการณ์ในวันนี้เป็นยังไงเป็นยังไงพี่แดนเล่ากันดีกว่เราื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ10 ปีที่แล้วครับครับผมจำได้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษาเมื่อเดือนผมจำได้เมื่อเดือนเมษาคือผมจะขอย้อนไปเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือผมอ่ะก็จะเรียนอยู่แถวมหาลัยแถวคแถรัวบบางแสนเนี่ยแหละครับแล้วผมนะก็คือจึงคือว่าผมก็จะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยคือผมก็คือเพื่อนๆผมเนี่ยก็4 ปีก็จบปีกันละครับสำหรับผมเนี่ยคือผมทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยผมเกือบ7 ปีครับแต่ผมก็จบปีครับคือผมทํางานผมจะเริ่มเรียนตอนประมาณ5 โมงแล้วผมก็จะเข้างานประมาณ6 โมงแล้วก็จะยินยาวไปถึงตี 4 คือผมจะทำงานในผับนึงนะครับสีชานี่แหละครับครับคือผับเนี่ยมันเป็นผับที่ใหญ่มากมันจะเป็นผับ2 ชั้นคือด้วยความที่ว่าคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่ว่ารูปร่างตัวสูงหน่อยคือเจ้าของผับเนี่ยเขาเลยให้ผมอะเป็นรับหน้าที่เป็นกัปตันกัปตันเนี่ยก็คือดูแลคอยดูแลพวกเด็กเสิร์ฟครับคอยดูเด็กเสิร์ฟว่าชงเหล้าลูกค้ายังไงชงเหล้ายังไงรับบริการลูกค้ายังไงคือที่ผับแห่งเนี้ยมันจะมีน้องเด็กเสิร์ฟจะมีผู้หญิงเนี่ยอยู่ประมาณถ้าที่จำได้ประมาณ14 คนมีเด็กเสิร์ฟผู้หญิง14 คนแล้วก็จะมีน้องเด็กเกิดผู้ชายก็ประมาณเกือบ7-8 คนครับคือผมเนี่ยก็สนิทกับน้องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผมจะเรียกน้องผู้หญิงนี้ว่าเจ้าน้องแล้วกันครับคือเจ้าน้องเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ20คือผมก็ก็จะคอยดูแลพวกเด็กเสิร์ฟว่าครับชงเหล้าอย่างนี้นะดูแลลูกค้าอย่างนี้นะคือผับเนี้ยมันจะมีลูกค้าชาวต่างชาติอะมาใช้บริการกันบ่อยแล้ววันนั้นอะมันเป็นวันที่ห้าเมษาครับคือผมก็จะบอกกับคือผับแห่งนี้มันจะตั้งออกวันที่5ทุกเดือนคือสมัยก่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยคือผับอะจะปิดตี 4คือนักดนตรีเนี่ยเขาจะลงจากเวทีตอนตี 3 ครึ่งแล้วเขาก็จะให้ดีเจเปิดเพลงประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือให้ลูกค้านั่งอยู่ในร้านได้ครับแล้วด้วยความที่ว่าตั้งออกวันที่ 5แล้วไอ้วันที่6 เมษาเนี่ยมันจะมินิคอนเสิร์ตของนักร้องวงนึงครับผมก็จะบอกกับเด็กในกลุ่มว่าเด็กวันเนี้ยคือเนี้ยตั้งออกอ่ะคงเนี้ยอย่าขาดลามาสายนะเพราะว่าผมไม่มีคอนเสิร์ตคือผมก็จอดตรงกับไอ้เจ้าน้องเลยว่าเจ้าน้องคือเจ้าน้องเนี่ยตังออกทีไรอ่ะมันชอบหยุดงานทุกทีครับผมก็จะย้ำกับเจ้าน้องว่าเจ้าน้องผมเนี่ยมีคอนเสิร์ตนะมาทำงานด้วยถ้ายังหยุดเนี่ยพี่ขาด3 แรงนะเจ้าน้องมันก็ยืนยันได้ว่าโอเคพี่หนูไม่หยุดหรอกพรุ่งนี้หนูมาแน่แน่คือเจ้าน้องเนี่ยเป็นนิสัยเสียอยู่อย่างนี้คือว่าคือ
ผับเลิกเนี่ยเจ้าน้องเนี่ยชอบไปกับกับแขกนะครับครับผมเคยถามว่าเจ้าน้องว่าเจ้าน้องไปกับแขกอย่างเงี้ยมันอันตรายนะครับเจ้าน้องก็พูดว่าพี่แดนคือหนูมีลูก2คนที่ต้องเลี้ยงนะพี่คือพี่ก็ต้องเข้าใจนะคือว่าเด็กฝึกเดือนมันน้อยคือถ้าหนูไม่ทำอย่างเงี้ยลูกหนูก็ไม่มีเงินไม่มีเขาไม่ไหวค่าใช้จ่ายเขาไม่ไหวค่าใช้จ่ายใช่ผมว่าโอเคเจ้าน้องโอเคถ้าคุณพุ่งเนี่ยอย่าหยุดนะมานะคือผมจำได้ว่าวันนั้นน่ะคือพวกเราน่ะนั่งประชุมกันอยู่แล้ววันนั้นเนี่ยจำได้เลยตอนประมาณ4 ทุ่มฝ่ามันก็จะมีลูกค้า2 คนเป็นผู้ชาย2 คนคือฟังที่ว่าเจ้าน้องเนี่ยมันแต่งหน้าเสร็จแล้วครับผมก็เลยบอกเจ้าน้องว่าอ่ะเจ้าน้องเองไปดูแลลูกค้ามา2 คนนะพาไปโซนหน้าเวทีอ่ะโซนโต๊ะเคอ่ะคือตรงตามผับไปพี่ตามผับเนี่ยจะแบ่งโต๊ะเป็นโซนเพื่อเรียกง่ายว่าโต๊ะนั้นอยู่ตรงบริเวณไหนโต๊ะนี้อยู่บริเวณไหนครับอันนี้ก็คือใช่แหล่งโต๊ะเคใช่ครับผมก็พาเจ้าน้องก็พาไปตรงโต๊ะเคครับคือผมก็รู้แล้วเจ้าน้องอ่ะดูแลลูกค้า2 คนนี้จนวันรุ่งขึ้นคือผมต้องเข้างานมา5 โมงผมก็มาดูเด็กเสิร์ฟคือเด็กเสิร์ฟจะต้องเข้างานที่ผับนั้นตอน5 โมงเพื่อที่ว่าจะมาจัดโต๊ะถูโต๊ะเช็ดโต๊ะเนี่ยแหละครับครับผมก็มาเช็คดูบัตรต่ออ่ะทุกคนมาครบค่ะเจ้าน้องคนเดียวผมก็ถามไอ้เจ้าน้องมาทำงานยังครับเด็กเสิร์ฟมาล้างเขาบอกว่ายังไม่มาเลยพี่แดนครับผมก็ไปบอกพี่โมดว่าพี่โมดวันนี้เจ้าน้องอยู่นะพี่โมดเขาเป็นผู้จัดการร้านนะครับพี่โมเขาบอกว่าแดนนับไปเอาบัตรต่อของเจ้าน้องมาเป็นไล่ออกพี่มารับแล้วผมก็โอเคพี่ผมเอาบัตรต่อกับให้พี่โมเซ็นพี่โมก็เซ็นแล้วไล่ออกคือวันที่6เนี่ยจำได้มันเป็นคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตนักร้องวงเว้นวงไว้ก็ได้ครับเว้นวงไว้แล้วใช่คนเยอะมากคนเยอะแบบยี่ฟ้าที่ว่าคนเยอะผมก็เหนื่อยผมก็เดินแอบมาสูบบุหรี่ตรงหลังร้านคือตรงหลังผับเนี่ยมันจะเป็นที่จอดของรถเครื่องของพนักงานนะครับคือรถเครื่องพนักงานต้องมาจอดที่หลังร้านนี้ผมก็แอบมาสูบบุหรี่ตรงหลังร้านตอนนั้นผมเห็นละเจ้าน้องอ่ะยืนข้างรถผมคือรถผมมันเป็นรถเวสป้าครับเจ้าน้องผมรู้ว่าเป็นเจ้าน้องแน่เลยผมก็เดินไปเจ้าน้องก็เนาะผมก็ด่าไอ้น้องทำไมเองไม่มาทำงานครับตอนน้องคือเจ้าน้องอ่ะยืนอยู่ตรงรถผมแต่มือมันถือถุงดำใบใหญ่ครับมือมันถือถุงดำใบใหญ่ใบใหญ่มากแล้วมันก็ร้องไห้ผมก็บอกว่าน้องพี่โมดเขาไล่มึงออกนะจนน้องก็พูดมาว่าพี่แดนหนูขอโทษพี่แดนหนูขอโทษครับผมก็บอกเจ้าน้องว่าอ่ะโอเคไอ้น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เองมาแล้วกันเดี๋ยวพี่จะพูดกับพี่โมดให้ไอ้น้องก็ร้องไห้แต่มือมันถือถุงดำใบใหญ่นะครับพี่แดนดูขอโทษผมก็คุยกับมันนะครับในจังหวะนั้นคือเด็กเสิร์ฟเวลานะครับก็เดินมาหาผมพี่แดนเจ๊เรียกคือเจ๊เจ้าของร้านนะครับโอเคเดี๋ยวไปแต่ผมก็ไอ้น้องติดผมเองมานะผมถามไปอีกทีจะน้องก็ไม่รู้ไปไหนละผมก็เดินกลับเข้าไปในผับคือมาหาเจ๊ที่หน้าเคาน์เตอร์คือเจ๊เจ้าของผับเนี่ยเขาจะคิดตังค์อยู่หน้าเคาน์เตอร์ครับได้ตรงหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะมีทอทัศน์แบบว่าอยู่ไว้กล้องวงจรปิดนะครับคือตรงหลังผับเนี่ยมันจะมีกล้องวงจรปิดเจ๊เขาถามว่าแดงเป็นทำอะไรอ่ะอ๋อผมสูบบุหรี่ครับใช่เจ๊เห็นแล้วเองสูบบุหรี่แล้วเองคุยกับใครผมบอกอ๋อผมคุยกับไอ้น้องครับเจ๊บอกน้องไหนมึงเมาหรือเปล่าโอ้เจ๊วันคอนเสิร์ตห้ามกินเหล้าครับเจ๊ของร้านก็บอกว่าเนี่ยฉันยืนดูนั่งดูแกจากในกล้องวงจรปิดเห็นแกยืนคุยกับคนเดียวอ่ะยืนคุยคนเดียวเนี่ยผมบอกว่าเจ๊ถามว่าคิดว่าผมเมาแต่ความจริงแล้วคือวันคอนเสิร์ตอ่ะห้ามไปเสิร์ฟกินเหล้าครับผมก็ยืนยันกับเจ๊ครับผมไม่ได้เมาผมไม่ได้กินเหล้า
ผมยืนคุยกับไอ้น้องจริงๆอ่ะเจ๊ก็บอกโอเคไปตอนนั้นไปทำงานซะผมก็ไปทำงานปกติแล้วก็คือดูแลเด็กเสิร์ฟรักจับตีสี่ฝาก็ต่างคนต่างแยกกลับบ้านคือเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปเมื่อวันที่สามผมก็มาทำงานเข้างานตอน5 โมงฝ่าผมก็คอยดูแลพวกเด็กเสิร์ฟนะครับครับเช็ดโต๊ะถูโต๊ะเรียงกลมเรียงแก้วคือตอนนั้นประมาณ6:18 นมันก็จะมีผู้ชาย3 คนเดินเข้ามาในผับผมมาถามพี่สวัสดีครับพี่มาจองโต๊ะเหรอครับผู้ชาย3 คนเขาก็บอกว่าไม่ใช่น้องน้องผู้จัดการร้านอยู่ไหมอยู่ครับพี่พี่ตามมาครับผู้ชาย3 คนก็ผมก็พาผู้ชาย3 คนเดินเข้าไปในห้องผู้จัดการผู้ชาย3 คนเขาก็สวัสดีครับคุณเป็นผู้จัดการร้านใช่ไหมครับพี่มองก็ถามใช่ครับพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็งั้นคุณช่วยดูรูปภาพไปหน่อยครับพี่ผู้ชายคนหนึ่งก็ส่งรูปมาให้พี่โมดดูครับแล้วพี่ผู้ชายนั้นพูดว่าคุณช่วยดูหน่อยครับว่าในรูปนี้คุณรู้จักหรือเปล่าพี่โมดเขาก็ดูผมไม่มั่นใจคือพี่ผู้ชายนั้นเขารูปให้ดูครับเป็นรูปถ่ายสภาพโดนตัดแขนตัดขาตัดหัวครับโอ้ยใครคือโดนคือมันจะไม่เห็นหัวเพราะหัวโดนตัดออกแขนโดนตัดออกขาโดนตัดออกคือพี่โมเขาถามครับผมไม่มั่นใจครับผมไม่รู้ครับแล้วพี่ผู้ชายคนนั้นเขาบอกคือในกระเป๋ากางเกงมันมีซิมเงินเดือนมันมีชื่อของผับนี้อยู่แล้วก็เป็นชื่อของคิดว่าน่าจะเป็นพนักงานในผับนี้คือที่ครับคือสมัยก่อนนะคือเงินเดือนที่เนี่ยจะใส่เป็นสลิปเงินเดือนซองขาวแล้วก็จะแล้วก็ใส่กระติกนะครับใส่ไว้คือมันมีชื่อของคนเนี้ยก็คือพี่มวดเขาถามพี่แดนมาดูที่คือผมก็ดูเขาคือมันไม่เห็นหน้าครับแต่ตอนนั้นก็คือผมมั่นใจได้ว่าผมจำได้ว่าเวลาเจ้าน้องมาทำเวรเนี่ยเจ้าน้องชอบใส่กางเกงขาสั้นแล้วเจ้าน้องชอบใส่เสื้อสายเดี่ยวแล้วในรูปเนี้ยไอ้ตรงสะดือมันเป็นรูปรอยสักที่เสื้อผมจำได้ว่าเป็นรูปของเจ้าน้องจริงอุ้ยน้องเขาเสียแล้วหรอตอนนั้นคือผมก็ไม่มั่นใจครับผมเลยบอกไปเรียกพวกเด็กเสิร์ฟผู้หญิงมาครับให้มาช่วยกันดูว่าที่ช่วยดูที่ว่ารูปเนี้ยมันใช่เจ้าน้องหรือเปล่าคือเด็กเสิร์ฟผู้หญิงทุกคนเนี่ยเขาก็ยืนกันได้ว่ามันเป็นรูปผีเสื้อของเจ้าน้องจริงๆถึงจะไม่เห็นหน้าก็คือขั้นหัวรอเลยแต่เขาจำได้ว่ามันเป็นกางเกงขาสั้นวันนั้นที่เจ้าน้องใส่กลับบ้านไปครับแล้วผมก็ถามพี่ครับพี่เจอที่ไหนครับพี่ผู้ชาย3 คนเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับเขาถามว่าเจออยู่ที่ถังขยะแถวจังหวัดระยองคือเท่านั้นแหละคือผมก็แล้วคือผมก็มันนึกดูว่าไอ้วันนั้นที่ผมยืนคุยกับเจ้าน้องแล้วเจ้าน้องยืนถือถุงดำแล้วมันก็ร้องไห้มันบอกว่ามันขอโทษครับตอนนั้นคือผมมาคิดว่ามันใช่หรอแต่ตอนนั้นคือผมยังไม่ตัดใจเชื่อนะครับทุกคนในร้านยังไม่ตัดใจเชื่อเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เห็นหน้าเพราะว่าเห็นแค่ช่วงตัวเฉยผมก็โทรศัพท์ไปหาแม่ของเจ้าน้องครับครับก็บอกว่าป้ามาที่ผับนี้หน่อยคือแม่เจ้าน้องถามว่าทำไมลูกทำไมแดนครับป้าช่วยมาที่ผับนี้หน่อยสิมาดูหน่อยว่าใช่เจ้าน้องหรือเปล่าแม่จะน้องเขาบอกโอเคเดี๋ยวต้าไปครับคือต้าเขามาที่ผับเนี่ยแหละครับคือตำรวจเขาให้ดูรูปถ่ายป้าเขาก็ดูรูปถ่ายเขามันคือเขาแม่เจ้าน้องพยายามจะหลอกตัวเองครับว่าไม่ใช่ลูกฉันไม่ใช่ลูกฉันเพราะว่าในสภาพที่รูปถ่ายมันเห็นในช่วงตัวครับคือมันไม่เห็นขามันเห็นแขนแต่ตรงช่วงกลางสะดือมันเหมือนแบบไส้มันทะลักออกมาครับคือเหมือนแบบโดนโยนมีผ่าตรงท้องอะครับคือป้าเขาพยายามตลอดตัวเองว่าไม่ใช่ลูกฉัน
คือเขาคือเขาตั้งใจจะพูดว่าขอให้มันไม่ใช่ลูกฉันเถอะนั่นแหละตอนนี้ใช่ครับไม่ใช่ลูกฉันคือป้าเขาถามว่าเจอที่ไหนตำรวจเขาบอกว่าเจอที่ถังขยะแถวระยองคือป้าเขาต้องยอมรับความจริงไม่ได้ครับครับแต่ป้าเขาถามว่าแล้วตอนนั้นน่ะคือหัวไปไหนคือตำรวจเขาคำที่ถามว่าหัวอาจจะโดนพวกตัวเงินตัวทองคาบลงน้ำไปหรือเปล่าเพราะนั้นยังหาหัวไม่เจอสงสารแล้วก็คือตอนนั้นคือศพยังอยู่ที่สถานงานยังอยู่ที่กับตำรวจนะครับครับแล้วตอนนั้นคือตำรวจเขาก็มาสืบสอบถามที่ร้านว่าใครเจอเจ้าหนองคนสุดท้ายทุกคนเขาก็ยืนยันนะเจ้าน้องเจอสุดท้ายคือไอ้วันที่5วันที่5แต่ตอนนั้นตำรวจเขาก็มาขอดูกล้องวงจรปิดของที่ผับเนี่ยครับครับเขาก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วผมก็ได้ยินได้ว่าไอ้วันนั้นเจ้าน้องมันรับลูกค้าตัวแรกเป็นผู้ชาย2คนผมก็บอกพี่ครับผมจำได้ว่าวันนั้นน่ะคือไอ้น้องเนี่ยมันรับลูกค้าชาวต่างชาติ2คนบริเวณโต๊ะเคเบอร์9ครับหน้าเวทีคือตอนนั้นคือตำรวจก็ขอดูกล้องวงจรปิดจากที่ผับครับเขาก็ซูมไปตรงหน้าเวทีครับเขาก็ซูมไปคุยกับไอ้ผู้ชาย2คนนี้แล้วเขาก็ดูกล้องวงจรปิดหน้าร้านหลังร้านก็สืบไปดูแล้วก็สืบไปดูตรงกล้องหลังร้านคือกล้องหลังร้านคือมันเป็นที่รถเครื่องของพนักงานนะครับจอดอยู่แต่ตำรวจเขาก็ดูกล้องนะครับเขาก็เห็นว่าผู้ชาย2คนนะครับยืนคุยกับเจ้าน้องแล้วพักหนึ่งผู้ชายคนนึงนะครับเขาก็เตะแป้นคอเจ้าน้องแล้วเจ้าน้องก็ลงไปนอนดิ้งอยู่กับพื้นอยู่กับพื้นแล้วผู้ชายคนนึงเขาก็เอาร่างเจ้าน้องนะครับมานั่งคล่อมรถของเจ้าน้องแล้วก็ประกบคู่ครับแล้วผู้ชายคนนึงเขาก็ขับรถแล้วผู้ชายคนนึงก็ประกบก็น้องก็ขับรถออกไปนะครับครับคือตอนนั้นคือตำรวจรู้แล้วต้องเป็นผู้ชายของคนนี้เป็นฆาตกรแน่ๆเขาก็สืบไปนะครับคือตอนนั้นน่ะทุกคนในผับรู้แล้วว่าตอนน้องเสียชีวิตตอนนั้นทุกคนเริ่มกลัวกันแล้วว่าเหตุการณ์นี้มันใกล้ตัวนะแล้วมันมีอยู่วันนึงครับคือเด็กเสิร์ฟผู้ชายครับคนนี้มันจะเข้าร้านตอน4 โมงเพื่อที่ว่าจะมาเปิดไฟในผับนะครับเพื่อที่ให้พวกพนักงานทำเวรกันนะครับคือความถ้าผับนั้นมันมืดไอ้น้องคนนี้ผู้ชายคนนี้มันต้องไปเปิดไฟบูธดีเจตอนนั้นมันก็มือคำแล้วก็ส่องไฟฉายครับเพื่อที่จะเปิดไฟบูธดีเจมันเดินไปถึงครึ่งกลางผับนะครับมันก็ได้ยินเสียงคนลากถุงดำคือตอนนั้นคือที่ผับมันตื่นเต้นเลยแต่มันได้ยินเสียงว่าคนเดินลากถุงดำคือมันรู้นะว่าเป็นเสียงคนลากถุงดำครับมันก็ถามว่าใครแจ้งกูวะใครแจ้งกูวะคือเสียงมันเงียบไปแต่สักพักนึงไอ้เสียงคนลากถุงดำมันก็ดังอีกคือตอนนั้นมันรู้แล้วว่าเฮ้ยมันด้วยเฮ้ยไอ้น้องมันโดนฆ่าตายมันโดนสายสุดถุงดำนี่หว่าแล้วมันก็วิ่งออกมาจากนอกผับแล้วมันก็มาเจอพวกเด็กเสิร์ฟกำลังเดินเข้าผับแล้วพวกเด็กเสิร์ฟก็ถามไอ้เฮ้ยมึงหนีอะไรมันก็ถามไอ้ตะกี้เนี่ยมีคนเข้าไปในผับหรือเปล่าทุกคนบอกไม่มีใครเข้ามาในผับเนี่ยที่เข้ามากันเนี่ยแล้วถามมาทำไมมันก็บอกว่ามันได้ยินเสียงคนเดินลากถุงดำอยู่ข้างหลังเวทีมันก็ยิ่งทำใหพวกเด็กเสริมในร้านคนยิ่งกลัวกันใหญ่เลยว่าไอ้เสียงนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะเป็นแบบคนอื่นนอกจากเป็นของเจ้าน้องด้วยความที่ว่าแล้วก็มีแม่ของเจ้าน้องเขาโทรมาบอกว่าแดนพรุ่งนี้ว่างไหมลูกผมบอกว่าว่างครับแม่ทำไมครับแม่แดนพอจะมีรถกระบะมีลูกรถกลมรถเก๋งมีลูกมีครับแม่ทำไมครับแม่แม่เจ้าน้องบอกว่าแม่อยากจะนิมนต์พระไปอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าน้องที่ระยองยานช่วยขับรถให้แม่หน่อยนะลูกโอเคได้ครับแม่ได้ครับแ
วันรุ่งขึ้นผมก็พาแม่แล้วก็นิมนต์พระไปสองลูกไปเชิญวิญญาณที่จังหวัดระยองพาเจ้าน้องมาที่วัดนะครับตอนแรกผมคิดว่าอันเชิญวิญญาณแล้วก็คงจะเรื่องมันคงจะจบละเหตุการณ์ก็ปกติมันไม่มีเลยทุกคนพยายามจะลืมนะครับแต่ตอนนั้นน่ะยังจับตัวฆาตกรไม่ได้นะครับแล้วก็มีอยู่คืนนึงตรงหลังร้านคือมันจะมีพนักงานอยู่คนนึงนะครับมีเป็นป้าแม่บ้านคือป้าแม่บ้านคนเนี้ยเขาไม่รู้เรื่องกับคนในร้านเลยเพราะป้าแม่บ้านเนี่ยเขาจะเข้างานมาล้างจานทุกตอนเที่ยงคืนคือเขาจะงานจะเข้างานตอนเที่ยงคืนนั่งล้างจานนั่งล้างจานตรงหลังผับนะครับแล้วผมก็มาออกเดินมาออกสูบบุหรี่ข้างนอกผมก็ถามป้าเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับคุณแดนไม่เหนื่อยครับคุณแดนป้าล้างจานคุณแดนขาคุณแดนขาปากมีอะไรครับป้าตะกี้นี้เจ้าน้องฝากคุณแดนล็อกเกอร์หน่อยค่ะอะไรนะผมฝากคุณแดนฝากผมก็ถามป้าอะไรนะครับอ๋อตะกี้เนี้ยป้ายิงปืนกับเจ้าน้องเนี่ยมันฝากกุญแจไขล็อกเกอร์เพราะในล็อกเกอร์เนี่ยมันมีเศษตังค์คือจะมาให้คุณแดนเอาไปให้แม่ของเจ้าน้องแต่ป้าก็แปลกใจนะว่าทำไมเจ้าน้องอ่ะมือถือถุงดำถุงใหญ่มากเลยแล้วป้าก็ถามว่าถือถุงอะไรถุงขยะทำไมไม่ทิ้งลูกเจ้าน้องก็บอกว่าไม่ใช่ถุงขยะป้ามันเป็นถุงของหนูผมมาถามป้าว่าป้าเมาหรือเปล่าป้าเมายาดองหรือเปล่าป้าไม่ได้กินยาดองเลยป้าไม่เมาป้าเข้าใจฟังผมนะพี่น้องเนี่ยมาโดนฆ่าตายเลยนะป้าบอกคุณแดงมาหลอกป้าที่ไม่ใช่ตะกี้เนี่ยป้ายังคุยกับน้องอยู่เลยเนี่ยก็น้องอ่ะยังยืนข้างๆรถเนี่ยป้าคุณแดงอยู่เลยผมก็ตกใจนี่อะไรวะก็เราบันทึกยาแล้วนี่หว่าครับผมก็เองในจังหวัดตั้งคือพี่โมดจะผู้จัดการร้านเขาว่าเดินไอ้แดงขอไปอีกตรงที่อ่ะผมว่าจุดบุหรี่อีกคุยอะไรกันสักพักหนึ่งพี่โมดเขาตีมือผมแดงไม่ดีคือตีมือผมครับแดงนะแดงนะมึงมาแล้วเร็วอะไรพี่เออสูบบุหรี่เออหมดมูลเลยมาครับพี่โมดก็ดึงผมเข้าไปเลยครับพี่โมดอะไรพี่โมดอะไรพี่พี่โมดอะไรพี่โมดอะไรพี่โมดเขาบอกว่าตะกี้นี่เห็นไอ้น้องยืนถือถุงดำนั่งคล่อมรถมึงอยู่ครับผมถามว่าเห็นใครไหมพี่กูเห็นไอ้น้องยืนถือถุงดำนั่งคล่อมรถมึงอยู่ครับผมก็บอกแล้วพี่โมดก็ถามว่ามึงไปอินเชิญวิญญาณกันยังอ่ะไปแล้วพี่เนี่ยเพิ่งไปมาวันนี้เองที่ไหนอ่ะที่ระยองอ่ะพี่โมก็ถามไอ้บ้าไอ้ยองที่ไหนไอ้น้องมันตายตรงหลังร้านเราเฮ้ยก็คือกล้องมันยอมติดนะครับคือไอ้น้องอ่ะมันโดนเตะด้านคอตายตรงหลังร้านตายตรงที่ข้าวผมจอดนะครับโอ้ยขนลุกเลยคือเขาไม่ได้ตายที่นู่นแต่เขาโดนชำแหละที่นู่นใช่ครับผมมึงพี่โมบอกมึงต้องบอกแม่ไอ้น้องอ่ะแบบอันเชิญวิญญาณที่หลังร้านเราสิวะนะไปอันเชิญวิญญาณที่ทำไมเอาจริงเหรอพี่เอามึงก็ดูข้างบนล็อกติดแล้วไม่ใช่เหรอไอ้น้องอ่ะมันโดนเตะก้านคอตรงนี้นะมันตายตรงนี้นะผมก็โอเคพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรไปบอกแม่กับน้องว่าอันเชิญวิญญาณใหม่ก็คือตอนเช้าผมก็โทรบอกแม่กับน้องคือตอนนั้นคือจับคนร้ายได้แล้วนะครับจับคนร้ายได้แล้วคือคนร้ายเขาเป็นชาวต่างชาตินะครับผมเขาก็ตำรวจเขาถามว่าทำเขาทำไมผู้ชายนั้นคือเขาพูดภาษาไทยไม่ได้เขาต้องมีล่ามาแปลคือก็จับใจความได้ว่าเขาอยากจะแซงวิกเจ้าน้องแต่เจ้าน้องไม่ยอมแล้วเจ้าน้องเขาก็ด่าผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนที่ฟังที่เขาโมโหครับเขาด่าเขาเลยเตะก้านคอตอนแรกเขาคิดว่าเจ้าน้องเนี่ยไม่เสียชีวิตเขาเลยพาไปโรงแรมแล้วก็ช่วยกันแบบข่มขืนนะครับโอ้ข่มขืนก่อนด้วยเหรอใช่ข่มขืนก่อนแล้วพอตอนเช้ารู้ว่าเจ้าน้องเสียชีวิตแล้วเขาก็ไปผู้ชายชาวต่างชาติเนี้ยเขาก็ไปซื้อมีดมาทำแหละหั่นศพครับคือตอนนั้นคือเขาก็ตำรวจก็พามาทำแผนรับประกอบสารภาพที่ร้านผักนี่แหละครับ
ค่ะคือผมก็มายืนดูกันคือยืนดูกันต่างคนก็ต่างกันจะช่วยกันลุมกรรมครับแต่เพราะนั้นคือตำรวจเขากันไว้กันไว้ตอนนั้นคือแบบไว้น้องน่าสงสารมากเลยคือทุกคนในร้านน่ะคือมายืนดูตำรวจเขาทำประกอบครับสารภาพครับเพราะต่างคนต่างสาบแช่งแล้วกลุ่มนั้นก็คือมีนักดนตรีในผับเนี้ยเขาก็มายืนดูด้วยเขาก็จำได้ว่าเขาก็จำได้ว่าอุชาสองคนเนี้ยมันเป็นลูกค้าประจำของไอ้น้ำหวานนี่หว่าไอ้น้ำหวานมันเป็นพีอาร์ในผับเนี้ยแต่ไอ้น้ำหวานเนี้ยมันออกไปแล้วครับเขาคิดว่าไม่อยากจะเชื่อว่าอุชาสองเนี้ยมันจะทำคือตอนนั้นคือก็มันมีความที่ว่าแบบก็บอกไอ้คือมีความที่ว่าคือพี่ครับคือคนทำงานกลางคืนเนี่ยสำหรับผู้หญิงนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยทุกคนอ่ะจะแย่งลูกค้ากันเหมือนแบบว่าทุกคนผู้หญิงจะใส่หน้ากากเข้าหากันไม่อยากจะให้ใครได้ยินไปฝากกันนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับครับไม่เอาอย่างนี้แป๊บนึงพี่คือครับผมอุปนิสัยแบบนี้ไม่ได้เป็นกันซะทุกคนไม่ได้เป็นกันซะทุกกลุ่มครับเป็นแค่เฉพาะบางกลุ่มแค่เพียงตรงกลุ่มที่พี่แดนเนี่ยทำงานด้วยเขามีอุปนิสัยในกลุ่มแบบนั้นอืมใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับคือทุกคนเนี่ยคือจะกลัวเจ้าน้องกันเพราะว่าคือเจ้าน้องเนี่ยถ้าวันไหนไม่มีลูกค้าเลยหรือว่าวันไหนเจ้าน้องไม่ได้ติ๊บเลยเจ้าน้องก็จะเป็นเด็กสแน็คครับเด็กสแน็คก็คือคนแถวสิงห์ชาจะรู้ว่าเด็กสแน็คกำลังฟังว่ายังไงแปลว่าไงครับพออธิบายได้ไหมจะหยาบไหมหรือว่าจะล่อแหลมไม่เด็กสแน็คก็คือเด็กสายลายเนี่ยแหละครับครับเด็กสายลายโอเคคือเด็กสายลายคือไม่ใช่แบบเป็นสายลายแบบคือสายลายเฉพาะให้ชาวต่างชาตินะครับผมคือเขาจะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนึงก็จะทำให้ผู้หญิงในร้านเนี่ยมันชอบกีน่าเพราะแบบเป็นมองว่าไอ้พี่แกขายเหรอแกขายเหรอทุกคนก็จะเกลียดเจ้าน้องนะครับครับคือเหตุการณ์เนี่ยผู้หญิงทุกคนเนี่ยในร้านเนี่ยก็จะเจอเรื่องราวแปลกเฉพาะผู้หญิงนะครับครับมีน้องอยู่คนหนึ่งมาแต่งหน้าในห้องน้ำตอน6 โมงเขาก็ได้ยินเสียงคนกดจักรโคกในห้องน้ำครับแล้วได้ยินเสียงคนลากถุงดำแต่มันจำได้ว่ามันในห้องน้ำอ่ะมันเข้าคนเดียวมันไม่มีใครเข้าในห้องน้ำมันก็วิ่งออกมาครับมันก็เจอเด็กเสิร์ฟผู้ชายเด็กเสิร์ฟผู้ชายเนี่ยมันชื่อว่าไอ้เจ้ามอสละกันเจ้ามอสเนี่ยมันเป็นแฟนเก่าของเจ้าน้องนะครับด้วยความที่ว่าก็คบกันดีก็คบกันอยู่หลายเดือนนะครับแต่พอเจ้ามอสน่ะรู้ว่าเจ้าน้องนี่มีลูกเรา2 คนก็เลยตีตัวเจ้ามอสใช่ฮะที่เจ้ามอสตีตัวออกห่างเจ้าน้องอ่ะเพราะว่าเจ้าน้องอ่ะมีลูก2 คนเป็นเด็กซินโดรมครับโอ้ยเป็นเด็กซินโดรมมันก็ทำด้วยความที่ว่าเด็กซินโดรมเนี่ยเป็นเด็กที่ว่าดื้อและกินเก่งเจ้าน้องก็ต้องหาทางที่ด้วยว่าจะเอาเงินเนี่ยมาซื้อนมซื้ออะไรให้ลูกเขากินเจ้าน้องเลยต้องทำใจนี้ที่เจ้าน้องเนี่ยมีลูกเนี่ยคือมีเหตุการณ์แบบที่ว่าคือผมเคยถามแม่เขาครับว่าพ่อเด็กไปไหนแม่เจ้าน้องเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าน้องอ่ะเคยไปเที่ยววันหลังบางแสนแล้วก็เพื่อนกลุ่มแบบเมาเหล้าเจ้าน้องแล้วก็พาเจ้าน้องไปลุมโสมเจ้าน้องก็เลยแบบท้องมีพ่อครับด้วยความที่ว่าเจ้าน้องเนี่ยเขารักเด็กนะครับเลยไม่อยากจะทำแท้งนะครับก็เลยเลี้ยงลูกเขา2 คนขึ้นมาเนี่ยแหละครับอันนี้คือเป็นชีวิตของเจ้าน้องก่อนนั้นก่อนจะไปต่อพี่ก่อนจะไปต่อนะผมบอกแบบนี้ว่าตอนนี้ความรู้สึกผมคือนอกจากสงสารแล้วตอนนี้มันกลายเป็นเวทนาเส้นทางชีวิตของน้องมากเลยแล้วก็เอาจริงๆผมเข้าใจการลงมือทำนะคือต้องบอกทุกคนแบบนี้ครับว่าบางครั้งบางทีเนี่ยการตัดสินใจลงมือทำในอาชีพใดๆก็แล้วแต่บางทีผมมองว่าเราอย่าไปโทษครับว่าเขาแบบทำอาชีพนั้นอาชีพนี้เพราะเขาอยากทำแต่จริงๆคือบางทีมันอาจจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เขาจับณจังหวะนั้นณเวลานั้นได้เท่านี้จริงๆคือต้องทำอ่ะเพื่อที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวครับจังหวะชีวิตคนเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ใครไปจัดคนว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนั้นทำไมทำแบบนี้คือถ้าคุณไม่ตกทุกข์ลำบากไม่ได้ตกความระกำลำบากนะเวลานั้นแบบเขาคุณจะไม่มีทางเข้าใจเลยโอเคครับต่อครับพี่สงสารน้องมากโอเคต่อยนะครับพี่ก็คือ
คือผมมันจะคือที่ผมรู้ประวัติของเจ้าน้องก็คือว่าคือเมื่อก่อนตอนเจ้าน้องอยู่เนี่ยคือผมจะกลับทางเดียวกับเจ้าน้องเพราะบ้านของเจ้าน้องคือทางผ่านของผมคือบ้านของเจ้าน้องอ่ะอยู่แถวบางแสนแล้วผมก็จะเช่าห้องอยู่แถวบางแสนคือผมจะรู้ว่าเจ้าน้องอ่ะการเป็นอยู่เจ้าน้องยังไงคือเจ้าน้องเนี่ยเขามีลูกสองคนเป็นเด็กซินโดรมแล้วแม่ของเจ้าน้องเนี่ยมีอาชีพทำงานคือเป็นพนักงานฝ่ายถนนนะครับคือตอนนั้นคือแม่เจ้าน้องก็บอกว่าเนี่ยแดนลูกเอ้ยเนี่ยเจ้าน้องไม่อยู่แล้วแม่ก็ไม่อยากจะอยู่แล้วเพราะแม่ก็ไม่รู้แล้วว่าแม่จะอยู่ได้ยังไงเพราะภาระทั้งในบ้านทุกอย่างอ่ะเจ้าน้องเป็นคนจ่ายเป็นคนหามาทั้งนั้นเลยแม่ก็ไม่อยากอยู่แล้วผมก็บอกแม่ครับสู้แม่ลูกสู้แม่มีอะไรอ่ะแม่ต้องรับผมเนี่ยผมก็ช่วยเต็มที่ครับผมก็ปลอบแม่อ่ะครับปลอบแม่ของเจ้าน้องแล้วโอเคแล้วแดนลูกถ้าวันไหนแดนว่างๆอ่ะแดนเข้ามาหาแม่นะเข้ามานั่งเล่นที่บ้านแม่ได้นะโอเคครับแม่ถ้าวันไหนผมไม่มีเรียนอ่ะผมจะหาแม่บ่อยๆแล้วผมก็ไปทํางานกับทํางานแล้วมีวันนึงผมจําได้วันนั้นน่ะมันเป็นวันที่ฝนตกด้วยความที่ว่าฝนตกผมก็บอกกับพี่โมดว่าพี่โมดครับฝนตกเนี่ยผมขอยืมรถกระบะขับกลับได้ไหมครับครับอ่ะโอเคไอพี่โมดบอกโอเคได้แดนมึงเอากลับไปเลยในจังหวะนั้นเลยคือไอมอสที่มันเป็นแฟนเก่าของเจ้าน้องพี่แดนกลับด้วยคือฝนตกกลับด้วยบอกโอเคได้เลยอ่ะมาคือรถกลับคือผมก็ถามว่าไอ้มอสว่าโอเควันนี้ได้ฟิตดีมั้ยก็ได้ดีพี่ได้ดีกันได้หลายคันอยู่แต่ตอนนั้นก็คือรถก็ติดอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงแถวเสียชาครับผมก็รอในจังหวะไฟแดงนะครับผมแต่ตอนนั้นก็คือผมก็เห็นไอ้มอสหลับตาแล้วไอ้มอสหลับตาแล้วมันก็ถามว่าพี่แดนมีรถมีเหล้าเปล่าวะเฮ้ยมีมั้งเนี่ยในดินชักหน้ารถอ่ะเองหยิบเนี่ยไอ้มอสแต่ตอนนั้นไอ้มอสมันหลับตานะครับแล้วมันก็เอามือคำหาเล่าอะครับคำหาเล่าในดินชัดครับตอนนั้นผมก็มองหน้ามันแล้วมันหลับตาทำไมวะแล้วมันก็จับเล่าอะครับกระโดดกินจูเพียวเลยครับกระโดดกินจูเพียวเลยแล้วมันก็ตีมือผมพี่แดงเร็วผมก็บอกว่ามึงจะเร็วอะไรติดไฟแดงพี่แดงเร็วขับออกไปเข้าไปเร็วพี่แดงจอดเขาปั๊มเลยผมก็ขับรถเขาจอดเขาปั๊มคุณถามไอ้มอสมันเป็นอะไรมึงเมาหรือเปล่าเนี่ยไอ้มอสมันก็ลงจากรถอะครับเดินไปเดินมาครับผมก็ลงไปถามมอสมึงเมาหรือเปล่ากูเป็นไรเนี่ยไอ้มอสก็บอกว่าพี่แดนเอารถจอดไว้เนี่ยแหละตั้งวินกลับดีกว่าผมก็ถามว่าโหไอ้มอสนี่ตีสี่กว่านั่งวินกลับบางแสนหลายร้อยนะมีไรมึงเป็นไรเนี่ยมีเหรอพี่มีวินเหรอเวลานั้นอะตอนนั้นคือในปั๊มมันมีอยู่ครับตอนนั้นผมก็ถามว่าไอ้มอสเป็นไรครับมึงเมาหรือเปล่าไอ้มอสมันก็ไม่พูดนะครับอ่ะถ้าไม่พูดเนี่ยกูปล่อยมันทิ้งเลยนะอ่ะมันก็พูดนะครับมันก็บอกว่าในจังหวะที่ติดไฟแดงครับพี่มันเห็นเจ้าน้องอะครับนั่งฝาโปร่งหน้ารถแล้วมือมันหลุดแล้วมือของเจ้าน้องมันหลุดเจ้าน้องมือมันต่อขาเจ้าน้องมันหลุดขาเจ้าน้องก็มือมันต่อคอมันเห็นแล้วคอเจ้าน้องมันหลุดแล้วเจ้าน้องก็คอมันต่อด้วยความที่ไอ้มอสมันเริ่มถึงหลับตาครับพี่ครับมันคือถึงหลับตาผมว่าถามมึงเมาหรือเปล่าไอ้มอสบอกว่ามันไม่ได้เมามันเห็นจริงๆครับผมก็ถามว่าเห็นจริงเหรอเห็นจริงพี่โอเคนั่งวินกลับก็ได้อ่ะผมก็นั่งวินกลับพี่แดนเดี๋ยวคืนนี้พี่น้องกับผมนะพี่ผมไหว้พี่หลับพี่น้องกับผมแล้วกันมึงจะกลัวขนาดนี้เหรอพี่นอนกับผมนะโอเคเดี๋ยวกูนอนกับมึงก็ได้อ่ะผมก็นั่งยิ้มขับไปห้องมันนะครับห้องมันอยู่ชั้นมันอยู่อพาร์ตเมนต์ชั้นเจ็ดนะครับผมพี่แดนนะกูนอนแล้วกลับเข้าลิฟต์อ่ะคือลิฟต์มันอ่ะมันห้องมันอยู่ชั้นเจ็ดนะครับผมเข้าลิฟต์กันก็คุยกันมึงเมาตอนแรกผมคิดว่ามึงเมาแน่ๆมึงเห็นภาพหลอนแล้วลิฟต์ก็เปิดนะครับลิฟต์ก็เปิดในจังหวะที่ลิฟต์เปิดนะพี่มันก็เห็นไอ้ถุงดำถุงนึงนะพี่อยู่ตรงสุดห้องขวาสุดแล้วลิฟต์ก็ปิดพอลิฟต์ขึ้นชั้นสองลิฟต์มันก็เปิดอีกและไอ้ถุงดำอันนั้นมันก็ค่อยขยับเข้ามาอีก
ดันทิพย์มันก็ปิดอีกครับแล้วดันทิพย์มันก็ขึ้นเปิดขึ้นชั้นสามดันทิพย์มันก็เปิดอีกครับและไอ้ถุงดำมาแล้วนะพี่ถุงดำมาแล้วนะมันก็ขยับเข้ามาอีกดันทิพย์มันก็ปิดอีกลิฟต์มันขึ้นชั้นสี่ลิฟต์มันก็เปิดอีกและไอ้ถุงดำมาแล้วมันก็ขยับเข้ามาอีกค่อยๆเข้าเป็นหมอบอกพี่แท้ลิฟต์ปิดผมก็ลิฟต์ปิดเปิดลิฟต์ปิดชั้นเจ็ดโอเคเปิดออกมานอกนิดโอเคไม่เจอถุงดำแล้วกลับปะห้องอยู่ไหนเนี่ยห้องอยู่นู่นที่ห้องเบอร์เก้าแล้วก็เดินออกมานอกนิดที่ถุงดำนะครับมันอยู่ห้องชมอเลยเป็นถุงดำใบใหญ่ๆครับครับหมอก็ถามว่าพี่ถุงดำมันนั้นน่ะไม่ยอมผมนะผมไม่ได้ทิ้งขยะนะใครเอามาทิ้งไว้ไหมมันโผล่มาอยู่ในห้องเฉยเลยอย่างนี้หรอใช่ฮะคือถุงดำมีทุกชั้นที่ลิฟต์เปิดครับพี่บ้าบอผมก็ถามมันไอ้หมอมึงมีอะไรเนี่ยมึงพูดกับพี่ได้เลยนะมึงมีอะไรหรือเปล่าพูดกับพี่ได้เลยพี่เอาไงดีพี่จะเข้าห้องหรือเปล่ามันอาจจะเป็นถุงดำบางห้องบางข้างก็ได้มั้งคิดมากหรือเปล่าครับโอเคอ่านไปห้องข้างกันแหละก็เดินเข้าไปขายประตูได้ถุงดำมันนั่นอ่ะมันขยับได้ดิทุกคนก็ตกใจผมก็ตกใจมันก็ตกใจได้ถุงดำขยับได้อ๋อมันเป็นหนูพี่หนูอยู่ในถุงดำก็ทำโหครับแล้วหนูนี่เราอ่ะเข้าห้องก็เข้าไปในห้องนี่ไม่ต้องอาบน้ำมานอนแล้วเนี่ยไปฟินฝาแล้วผมก็บอกไอ้มอสไอ้มอสนอนเนี่ยปิดไฟนะแต่เปิดไฟพี่น้อยไม่หลับได้พี่นอนปิดไฟกันตอนนั้นไม่คนไม่ได้อาบน้ำนอนเลยกันนอนกันต่างคนต่างนอนแล้วน่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยพี่ผมได้เหมือนกับความสึกผมได้ยินเสียงว่ามีคนกัดฟันข้างหูผมนะครับเป็นเสียงคนกัดฟันนะครับอย่างเงี้ยตรงข้างหูผมเป็นแบบนี้เลยฮะใช่ฮะกัดฟันข้างหูอุ้ยอุ้ยเสียงผมบอกเลยไอ้มอสครับมึงทำมอสมึงทำอะไรเนี่ยมึงนอนมึงละเมอเนี่ยผมก็ด่าไอ้มอสครับผมก็ขันทิพย์คือพี่ไอ้มอสมันนอนปิดกำแพงนะผมมันนอนพิกปิดกำแพงคือมันไม่สามารถมาตัดทำเสียงเราได้ผมต้องใช่ครับพี่ผมก็ปลุกมันมอสไอ้มอสแต่ตอนนั้นคือไอ้มอสมันดิ้นแล้วมันดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมามอสผมขย่าวตัวมันครับมอสไอ้มอสก็จะตุ้งตื่นมาโอ้พี่นี่ผมเรียกพี่ตั้งนานเนี่ยเฮ้ยพี่ปลุกผมช้ามากเลยเนี่ยผมถามอะไรเนี่ยครับเนี่ยผมเมื่อเรียกพี่ตั้งนานเนี่ยพี่ไม่ไม่จะติดของไอ้เนี่ยผมถามมันทำไมก็คุณธกิจมันอยู่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยผมไม่ได้นอนเลยเนี่ยผมทำตัวแข็งเนี่ยพี่ไม่ธกิจผมเองเนี่ยผมเรียกพี่ตั้งนานเนี่ยถามมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นพี่มึงเป็นอะไรมึงพูดมาที่น้องมันจับขาผมพี่อะไรนะไอ้น้องมันจับขาลงไปเตียงผมมาไม่ให้ผมขยับเนี่ยผมก็ตกใจมันจะบ้าหรือเปล่าเอามีอะไรมึงมีอะไรมึงพูดกับพี่พูดตามตรงไหมมันก็พูดโอเคพี่ผมพูดกับพี่จะบอกใครนะครับอ๋อโอเคอ๋อผมไม่บอกใครหรอกมึงรู้ว่าสองคนตอนผมเป็นเคยผมตอนผมเคยเป็นแฟนกับเจ้าน้องเนี่ยตอนผมมีอะไรกันเนี่ยผมแอบเก็บถ่ายคลิปเจ้าน้องเก็บไว้ให้พี่ครับคืออะไรนะมึงพูดอะไรนะคือตอนผมมีอะไรเนี่ยผมก็ตั้งกล้องเก็บไว้ดูเล่นเอาไว้ขายนี่ไงครับผมขายด้วยหรอผมบอกไอ้มอสมึงรีบเร็วมากเลยเนี่ยผมพี่ผมขอโทษผมบอกไอ้มอสมึงรีบลบเลยนะมึงรีบลบเลยนะโอเคผมก็บอกให้กำตัวมอสลบคือด้วยความว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุผลเนี่ยครับเลยทำให้เจ้าน้องโกรธอะครับผมที่ถึงว่ามีงานแบบมาตามหาเจ้ามอสคนเดียวอะครับครับผมว่าไอ้เจ้ามอสลบคือโอเคไอ้มอสนอนต่างคนต่างนอนต่างผมก็นอนมันก็นอนก็นอนหลับกันสักพักนึงทั้งสิบมันเหมือนมีคนนะพี่เอาขา
มากัดคอผมอะครับอืมคือผมก็ตีมือผมก็ตีมือไอ้มอสมึงทำอะไรเนี่ยมึงขาลงไปมึงกูอัดผมก็ตีมือผมก็หันไปหามันคือตอนนั้นคือไม่ใช่ไอ้มอสนี่หว่าไอ้มอสอยู่ในห้องน้ำอะครับมันทำทุกธุระอยู่ในห้องน้ำแล้วขาใครมากัดคือขาใครมากัดคอกูวะตอนนั้นคือผมก็สะดุ้งนะผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาผมก็รีบไปเปิดไฟครับแต่ผมมั่นใจที่ว่ามันเป็นขาคนจริงๆครับมันเป็นขาคนจริงๆอะมันเป็นขาคนแบบนิ่งๆนะครับนิ่งๆผมก็เปิดไฟผมมาถามไอ้มอสมึงอยู่ไหนมึงเข้าน้ำมายังอ่ะว่าผมเข้าน้ำเกือบ10 นาทีแล้วทำไมพี่แอนมีอะไรเหรอไม่มีอะไรแต่ตอนนั้นคือผมรู้สึกว่ามันเป็นขาคนจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นหมอนข้างเนี่ยมัน30มันก็ไม่ใช่แต่นี่มันเป็นขาคนแบบนิ่งๆนะครับตอนนั้นคือผมก็เริ่มกลัวแล้วนี่ผมก็พูดในใจว่าน้องพี่รักเองนะเองไม่ต้องหาพี่นี้ก็ได้นอนต่างคนก็ต่างนอนกันนะครับอ่ะจนถึงตอนเช้าคือผมก็ไปเรียนปกติครับอ่ะผมก็เลิกเรียนมาแล้วผมไปเรียนเลิกเรียนตอนเที่ยงผมก็คิดว่าจะซื้อขนมนมเนยนี่แหละครับมาฝากลูกจะน้องหน่อยแล้วก็จะเรื่องกับองค์กับข้าวเนี่ยนะครับไปให้แม่จะน้องด้วยคือแม่จะน้องนะเขาไม่อยู่ห้องเช่าอะครับผมแบบป้าอยู่ไหมครับแต่ตอนนั้นคือผมเห็นมีคนอยู่ในบ้านเพราะว่าพัดลมเปิดผ้าม่านเหมือนมีคนเดินไปเดินมาคือเมื่อวานซื้อน่ะคือผมคุยกับป้าเลยว่าป้าบอกว่าถ้าแดนนะมาเมื่อวานเรามาหาป้านะลูกผมก็เลยมาหาป้าครับผมมาเคาะประตูป้าครับผมซื้อขนมให้หลานครับครับผมเคาะประตูคือเคาะประตูเปิดประตูคือป้าเขาไม่เปิดนะครับผมก็บิดลูกบิดเลยครับครับผมบิดลูกบิดเปิดประตูไปเป็นกลิ่นเหม็นตีอับมาเลยครับเหม็นกลิ่นเหม็นตีอับผมสภาพเห็นคือลูกเจ้าหมอ2 คนแล้วก็ป้าครับกินยาเบื่อหนูนอนขึ้นอยู่ในห้องแล้วตัวบวมแล้วนะครับตัวบวมแล้วอะคือตาเริ่มพลักออกมาจากนอกเบ้าแล้วทั้งที่ว่าผมเลยคุยกับป้าอยู่เมื่อวานเลยแต่ผมมาโทรแจ้งตำรวจอะครับให้มูลนิธิมาดูเขาก็บอกว่าศพเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3-4 วันแล้วไม่ต่ำกว่า3-4 วันแล้วอะครับแต่วันนั้นผมยังมาหาป้าคุยกับป้าอยู่เลยผมยังจำคำพูดหนึ่งที่ป้าเคยบอกว่าถ้าป้าไม่มีชน้องป้าอยู่ไม่ได้เพราะชีวิตป้าเนี่ยมันชน้องเป็นคนดูแลทุกอย่างป้าเครียดมากเขาดูแลใช่ครับเพราะว่าเด็กลูกชน้องกินเชงเด็กกินเชงคือป้าเขาเครียดอะครับเขาเครียดเขาก็เลือกด้วยความที่ว่าเอายาฆ่าหญ้าครับผสมใส่นมแล้วก็ให้หลานกินนะครับแล้วป้าก็กินยาฆ่าหญ้าตามอ่ะครับแล้วศพก็จัดการทันทีตามศาสนาครับครับตอนนั้นคือครบอันตอนนั้นคือผมก็ช่วยตามที่ผมช่วยได้แล้วก็กลับมาทำงานตามปกติก็เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปได้ประมาณน่าจะเกือบ15 วันนะครับวันนั้นคือผมจำได้เลยมันเป็นคืนวันเสาร์ผมจำได้เลยผมก็ขับรถกลับบ้านกับเจ้ามอสนี่แหละครับคือผมมันมีรถเวป้าครับแล้วเจ้ามอสเนี่ยมันมีรถเวฟ125ในจังหวะที่จอดรถติดไฟแดงอะครับเจ้ามอสเนี่ยมันก็เอามือล้วงไฟแชทจุดสูบบุหรี่ครับในจังหวะสัญญาณไฟแดงอะครับผมก็เห็นแล้วว่าเจ้ามอสอะมันตบเกียร์ว่างอยู่เพราะว่าถ้าเกิดไปเขียวเนี่ยมันต้องกดตบเกียร์หนึ่งรถมือถึงจะพุ่งได้ครับแต่ตอนนั้นคือในจังหวะที่จอมอนอ่ะกำลังเอามือจุดไปแท็กสูบบุหรี่ครับอยู่รถของจอมอนนะครับรถเวฟ125มันก็พุ่งออกไปทางถนนนะครับแล้วก็มีรถตู้มาชนร่างจอมอนกระเด็นนะครับครับก็ชนร่างของจอมอนนี่กระเด็นไปผมไม่เห็นคาตาเลยครับพี่แล้วตอนนั้นคือพี่คนขับรถตู้เข้าลงมาเขาก็เห็นว่าเขามั่นใจได้ว่าเขาชน2 คนครับผมก็ยืนกันได้ว่า
เจ้ามอสน่ะมันมาคนเดียวแต่พี่คนขับรถตู้เขาก็บอกว่าพี่เห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยกอดเจ้ามอสอยู่ด้วยแล้วเขาก็ยิ้มให้พี่คนขับรถตู้คือก็ชนล่างของเจ้ามอสกระเด็นยาวไปหลายเมตรเลยนะแต่เจ้ามอสเนี่ยก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแหละครับผมเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้ผมจำได้ตลอดนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Go